สวัสดีค่ะเล่าให้ฟังนะคะครับเมลนะครับค่ะก็วันนี้นะคะคือเราเนี่ยจะมาให้ความรู้นิดนึงเนาะครับผมเป็นแนวเหมือนแบบว่ามาแชร์แบบจริงจังแบบจริงจังนิดนึงเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ก็คือสถานการณ์เรื่องของแบบโควิด-19มันค่อนข้างแบบรุนแรงมากในประเทศของเราอะไรเงี้ยวันนึงก็แบบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเยอะมากซึ่งเราอ่ะก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็แบบคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยก็มาถามเยอะเรื่องแบบวัคซีนเป็นยังไงฉีดดีไหมหรือว่าแบบกังวลนู่นนี่ควรปฏิบัติตัวยังไงในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เลยอยากจะแบบมาแชร์แบบว่าเรื่องราวเหล่านี้เนาะเผื่อแบบจะได้เข้าถึงคนได้มากขึ้นซึ่งสิ่งที่เราจะเล่าทั้งหมดนะครับก็มีแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงอย่างชัดเจนนะครับเป็นเหมือนข้อมูลเป็นแฟกต์ที่เราเอามามอบให้มาแชร์ให้ใช่ก็เดี๋ยวจะแปะแบบว่าแหล่งข้อมูลไว้ตอนท้ายละกันเผื่อใครอยากศึกษาเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเมลได้ครับผมก็คือประเด็นหลักที่เราจะพูดกันวันนี้ก็คือเป็นเรื่องวัคซีนแหละครับใช่ซึ่งตอนนี้ก็คือเหมือนมันก็เริ่มมีเข้ามาในประเทศไทยบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวหลักๆที่เราอาจจะได้ยินกันในข่าวในต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบเข้ามาในประเทศไทยก็คืออย่างเช่นแบบซิโนแวคแอสตราอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาคุยว่าแบบมันแต่ละตัวมันต่างกันยังไงแล้วก็วัคซีนแบบมันมีกี่แบบอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็แบบว่าถ้าแบบได้ฉีดแล้วควรปฏิบัติตัวยังไงหรืออาจจะมีไซด์เอฟเฟคอะไรได้บ้างก็ต้องบอกก่อนว่าวัคซีนจริงๆแล้วนะครับหมายว่าวัคซีนทั้งหมดนะครับผมมีทั้งหมดอยู่6ชนิดนะครับผมแต่ว่าที่อาจจะใช้จริงในส่วนของเรื่องวัคซีนโควิดเนี่ยอาจจะใช้อยู่4ประเภทหลักๆใช่ที่ตอนนี้แบบว่าที่ใช้หลักๆก็คือน่าจะมีอยู่ประมาณ4แบบเนาะเอาเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันละกันก็คือแบบซิโนแวคกลไกมันเป็นยังไงคะซิโนแวคเนี่ยมันคือใช้กลไกเดิมเลยครับกลไกโบราณที่เคยใช้กับวัคซีนหลายๆตัวที่ใช้กันมาก่อนนะครับผมก็คือการที่เราเอาเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับผมแล้วเราทำให้มันตายครับพอทำให้มันตายปุ๊บเราก็ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายตรงไปตรงมาแบบนี้ครับผมแต่ว่ามันจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าก่อนที่เราทำเชื้อให้มันตายมันก็ต้องเป็นเชื้อที่เป็นแล้วเราถึงทำให้มันตายใช่ซึ่งเพราะฉะนั้นก็คือแบบสถานที่ที่ผลิตอะไรเงี้ยมันก็เลยจะต้องแบบมีความปลอดภัยแล้วก็มีต้นทุนที่สูงในการที่จะผลิตวัคซีนควบคุมวัคซีนนี้ออกมามันก็เลยอาจจะแบบมีต้นทุนที่สูงซิโนแวคคือเป็นตัวแรกที่แบบเข้ามาในประเทศไทยอะไรเงี้ยที่ฉีดที่ตอนแรกอ่ะหมายว่าที่คนที่ได้รับการฉีดคนแรกก็คือแบบท่านอนุทินอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่นายกท่านประยุทธ์เพราะว่าเหมือนว่าแบบด้วยความที่จริงๆอันเนี้ยคือมันปลอดภัยนะแบบว่าจากแบบการศึกษาอะไรเงี้ยคือมันปลอดภัยว่าแบบมันปลอดภัยแบบว่าแบบเพราะไม่เป็นเชื้อที่ตายแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนในไทยอะไรเงี้ยเหมือนที่เอาเข้ามาก็คือยังไม่ได้ฉีดให้กับคนที่อายุมากกว่า60ปีเพราะด้วยความที่มันเป็นวัคซีนใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยยังไม่ได้มีงานวิจัยที่แบบชัดเจนว่าแบบถ้าฉีดในคนที่แบบอายุมากกว่า60ปีมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ฉีดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แปลว่าแบบคนที่อายุเยอะฉีดแล้วจะไม่ปลอดภัยโอเคซึ่งไอ้กลไกแรกนะคะที่ฉีดเชื้อที่แบบตายแล้วเข้าไปเนี่ยก็คือนอกจากซีโนแวคแล้วก็ยังมีวัคซีนชนิดอื่นอย่างเช่นแบบซีโนฟาร์มอะไรเงี้ยซีโนแวคซีโนฟาร์มก็จะเป็นกลไกนี้อ่ะและที่2อันที่2ก็ที่เราอาจจะคุ้นหูกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นตัว AstraZeneca นะครับที่เข้ามาใหม่ช่วงนี้เหมือนกันนะครับใช่กลไกมันเป็นยังไงบ้างก็คืออันเนี้ยจะต่างจากซีโนแวคจะเป็นการนำชิ้นส่วน DNA ของเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายจะเข้ามาผ่านไวรัสอีกตัวนึงเหมือนเราหุ้มอีกไวรัสอีกตัวนึงที่แบบไม่ทำอันตรายต่อร่างกายแบบเพื่อเข้ามาแล้วก็เหมือนของแบบของ AstraZeneca เนี่ยก็คือเหมือนเขาก็จะแบบเป็นเหมือนเป็นอาการแบบทำหมันไวรัสทำหมันไวรัสก็คือไวรัสเนี้ยจะไม่สามารถที่แบบแพร่ในร่างกายได้อะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบตัวไวรัสที่เข้ามามันก็จะไปกระตุ้นทำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อไปในกลไกเดียวกันเนี้ยก็จะมีอีกอันนึงของแบบจอร์นสันแอนด์จอร์นสันค่ะหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินก็คือจอร์นสันของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนี่ยก็คือเป็นกลไกไวรัลเวกเตอร์เหมือนกันโดยแอสตรากับจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนี่ยที่ต่างกันก็คือเหมือนแอสตราจะใช้เป็นอะดีโนของแบบชิมแปนซีก็คือเป็นเชื้อไข้หวัดที่พบในลิงแต่ว่าจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนี่ยจะเป็นอะดีโนที่พบในคนต่อไปอย่างที่3ที่เราจะพูดถึงแล้วก็หลายคนน่าจะได้ยินบ่อยที่ได้ยินบ่อยตัวก็คือเรื่องของตัวไฟเฟอร์ไฟเฟอร์นะครับไฟเฟอร์โมเดอร์นาใช่ครับคืออันเนี้ยต้องพูดก่อนเลยว่ากระบวนการของวัคซีนอันเนี้ยครับมันคือการใช้ตัว mRNA วัคซีนมันเป็นรูปแบบแรกที่เคยเกิดขึ้นบนโลกหมายความว่ากลไกการผลิตวัคซีนกลไกเนี้ยวัคซีนตัวเนี้ยถูกใช้เป็นอันแรกในโลกไม่เคยมีวัคซีนตัวไหนเนี้ยใช้กลไกนี้มาก่อนคือการใช้ mRNA นะครับเข้าไปกระตุ้นภูมิใช่ค่ะก็คือ mRNA เนี่ยมันจะเข้ามาในเซลล์แล้วมันก็จะสร้างโปรตีนเพื่อที่จะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันแต่ปัญหาเลยของ mRNA เนี่ยคือมันสลายได้ง่ายก็เลยต้องสร้างตัวนาโนไลปิดขึ้นมาเพิ่มเพื่อเหมือนห่อหุ้มมันช่วยให้มันอยู่ได้นานขึ้นมีเวลากระตุ้นภูมิเราได้เพียงพอครับค่ะซึ่งมันก็เท้าความต่อไปอีกว่าอ่ะ
นาโนไลปิดแล้วพุ่มแล้วโอเคกระตุ้นภูมิได้แล้วแต่ว่าความยากของมันก็คือมันต้องอยู่ในอุณหภูมิเฉพาะใช่ลบแบบลบ20 ถึง -70ครับผมทำให้เป็นปัญหาที่มันอาจจะส่งมาถึงเราเนี่ยได้ลำบากปัญหาการขนส่งปัญหาเรื่องการขนส่งเพราะว่ามันยากมากที่เราจะขนส่งวัคซีนที่ต้องเก็บในอุณหภูมิเฉพาะแบบนี้ข้ามเรือข้ามอะไรมาเนี่ยมันต้องใช้ต้นทุนที่สูงมากหลายอย่างแบบเยอะมากใช่ครับทำให้เราประเทศเราอาจจะยังเข้าถึงได้ยากอยู่ตัวของตัวส่วนของตัวนี้นะครับอย่างที่4กลไกที่4นะคะก็คือเป็นหลายคนอาจจะเคยได้ยินแบบวัคซีนแบบโนวาแวคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโนวาแวคเนี่ยก็คือใช้กลไกของแบบการที่แบบสร้างโปรตีนเหมือนแบบสร้างแบบโปรตีนที่แบบคล้ายไวรัสอย่างแบบไอ้โคโรนาไวรัสใช่ไหมคะก็คือหลายคนก็จะรู้ว่าแบบมันจะมีโปรตีนแบบเป็นหนังแบบเหมือนเป็นแบบแหลมๆอยู่รอบตัวอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการสร้างแบบโปรตีนสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็เวลาเอาเข้าร่างกายก็คือจะต้องแบบบวกกับแบบสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยเพื่อเอาเข้ามาในร่างกายใช่ประมาณนั้นก็คือแล้วก็มากระตุ้นภูมิในร่างกายต่อไปใช่ครับผมตอนนี้ก็คือแบบน่าจะพอรู้เรื่องแบบกลไกคร่าวๆกันแล้วบ้างแล้วนะคะก็ต่อมาสิ่งที่รู้ก็คือแบบ efficacy แบบว่าประสิทธิภาพแต่ละอย่างมันเท่ากันไหมคะพี่ยงหรือว่ามันแบบต่างกันขนาดไหนแบบฉีดอันไหนดีกว่าอันไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จากข้อมูลนะครับผมประสิทธิภาพเนี่ยบอกเลยมันไม่เท่ากันจริงๆถ้าเทียบตามตัวเลขอ่ะคือมันก็ไม่เท่ากันจริงๆใช่นะครับผมอย่างเช่นตัวแบบไฟเฟอร์โมเดอร์น่าไฟเฟอร์โมเดอร์น่าก่อนจะถึงได้ถึง 95% ตามตัวเลขใช่แบบ90กว่าเปอร์เซ็นต์เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแบบหลายคนก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากฉีดแบบไฟเฟอร์โมเดอร์น่าเพราะว่าแบบดูตัวเลขแล้วมันแบบโอ้โหดีจังเลยแบบกันได้เยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างตัวแอสตราเซเนกาของเรานะครับก็จะอยู่ที่60 ถึง 90ประมาณนั้นแล้วก็จะมีช่วงที่ต่ำกว่าลงมาซึ่งเอฟฟิเคซี่ก็คือเพียงพอแล้วนะตัว60 ถึง 90ก็คือหมายถึงว่าก็ดีเพียงพอแล้วใช่ครับซึ่งเอฟฟิเคซี่เนี่ยมันคืออะไรมันคือการที่เราเทียบ2กลุ่มของคนที่ได้รับวัคซีนกับไม่ได้รับวัคซีนว่ามีคนติดเชื้อเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่มากน้อยต่างกันเท่าไหร่นี่ก็คือหมายความว่าโอเคตัวไอ้ไฟเซอร์เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงแสดงว่าคนที่รับวัคซีนเนี่ยมีติดเชื้อน้อยหลังจากที่รับวัคซีนไปแล้วในส่วนของตัวแอสตราอาจจะมีคนที่ติดเชื้อมากกว่าหลังจากที่รับวัคซีนไปแล้วนั่นเองนะครับแล้วอย่างแบบซีโนแวคอะไรเงี้ยก็คือแบบ efficacy ที่แบบตามการวิจัยการศึกษาก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ50 ถึง 90ขึ้นกับการวิจัยการทดลองว่าแบบอยู่ในประเทศไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแต่ละตัวมันก็มีแบบ efficacy ที่ต่างกันแหละแต่ว่าเราก็ได้ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับผมว่าสรุปแล้วเนี่ยที่มันต่างกันเนี่ยมันดีไม่ดียังไงแล้วเป้าหมายของการให้วัคซีนเนี่ยมันคืออะไรนะครับซึ่งเป้าหมายของการให้วัคซีนจริงใช่ก็คือเหมือนเป็นการลด severity ลดการแพร่กระจายเป็นการแบบเหมือนคุมโรคได้ให้อยู่มากยิ่งขึ้นใช่ครับเขาบอกไว้ว่าคนที่ได้รับวัคซีนแล้วนะครับถามว่ายังมีโอกาสติดเชื้อมั้ยยังมีอยู่แต่อาจจะน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีดแน่ๆแน่ๆนะครับผมแต่คนทุกคนที่ได้รับวัคซีนแล้วติดเชื้อไม่มีใครที่เจ็บป่วยรุนแรงจนถึงขั้นนอนโรงพยาบาลเลยใช่ตามที่วิจัยเขาแจ้งมาเขียนมานะครับผมใช่ก็คือเพราะนั้นเนี่ยมันลด severity ได้ติดเชื้อก็มันก็จะไม่รุนแรงจนถึงขั้นหนักจนนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยหนักก็คือลดความรุนแรงได้ใช่แต่ถามว่าแบบคนฉีดแล้วก็ยังมีโอกาสติดแต่แค่มันน้อยลงเฉยๆแล้วก็อีกประเด็นนึงที่วิจัยเขาพูดมาคือที่ทำให้มันอาจจะวัดเรื่องของตัว efficacy ของแต่ละตัวเนี่ยได้ด้วยกันไม่ชัดเจนก็คือมันมีเรื่องของแฟกเตอร์เรื่องเวลาครับหมายความว่าวัคซีนแต่ละตัวเนี่ยมันถูกเขาเรียกว่าถูกวิจัยในคนละช่วงเวลาใช่อย่างแบบหมายถึงว่าคนละช่วงเวลาซึ่งมันก็เลยอาจจะแบบทำให้แบบเราไม่สามารถแบบเทียบแบบจากตัวเลขว่าเทียบว่าแบบอันนี้ดีกว่าอันนี้แบบได้ชัดเจนอะไรเงี้ยอย่างแบบไฟเฟอร์โมเดอร์นาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบทดลองในช่วงแบบช่วงฤดูนึงส่วนแบบจอร์นสันก็คือทดลองในช่วงแบบฤดูถัดมาฤดูแบบหนาวอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะแบบเรื่องอุณหภูมิอะไรก็อาจจะทำให้แบบมีการติดเชื้อได้มากกว่าอะไรเงี้ยผลออกมาตัวเลขมันก็เลยไม่สามารถเอามาเทียบกันได้อย่างชัดเจนว่าแบบอันไหนดีกว่าอันไหนชัดเจนอะไรเงี้ยรวมถึงประเทศต่างๆที่ทดลองด้วยก็คือแต่ละตัวมันก็อาจมีการแบบมีแบบการทดลองในประเทศที่ต่างกันหรือว่าได้ในกลุ่มประชาชนที่ต่างกันการควบคุมของแต่ละประเทศก็อาจจะแตกต่างกันการติดมากน้อยนะตอนนั้นเวลานั้นมันก็จะคนละแบบอะไรเงี้ยครับก็สรุปกล่าวรวมๆก็คือเหมือนว่าจากแบบข้อมูลจากอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะที่เคยได้เรียนมาแล้วก็การฟังข่าวนู่นนี่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าฉีดวัคซีนตัวไหนๆนะอย่างแบบซิโนแวคแอสตราหรืออะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยก็คือคนก็แบบเหมือนแบบสนับสนุนให้ฉีดเหมือนเขาสนับสนุนให้ฉีดเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกไปก็คือมันช่วยลด severity ของการแบบติดเชื้อแล้วก็แบบช่วยยับยั้งการแพร่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรวมๆก็คือหมายถึงว่า
ก็อาจารย์ก็บอกว่าแบบเออก็ถ้ามีวัคซีนมาได้รับมาก็ควรฉีดมีโอกาสได้ฉีดก็ควรไปฉีดใช่แต่หลายคนอ่ะก็อาจจะกังวลเรื่อง side effect แบบว่าผลข้างเคียงเรื่องต่อไปก็คืออย่างที่บอกไปก็คือแนะนำให้ฉีดใช่ไหมแต่ว่าหลายคนก็อาจจะกลัวเรื่องแบบ side effect อะไรเงี้ยผลข้างเคียงที่อาจจะแบบเกิดขึ้นได้หลายคนก็จะกลัวว่าแบบเออเห็นข่าวบางคนแบบฉีดแล้วอ้าวทำไมตายอะไรเงี้ยคนก็อาจจะไม่กล้าฉีดกันซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็คือเหมือนจากตอนนี้ข้อมูลนะปัจจุบันตอนนี้คือจริงๆยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนหรือว่าแบบยังตอบไม่ได้แน่ชัดว่าฉีดแล้วเนี่ยจะแบบมีความรุนแรงถึงแบบขั้นเสียชีวิตไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าจากข้อมูลที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ยังไม่เจอว่าใครอ่ะที่แบบฉีดแล้วเสียชีวิตจากวัคซีนโดยตรงส่วนใหญ่ถ้าสมมติมีเหตุการณ์เหล่านั้นก็คือจะเป็นในเรื่องของแบบโรคตัวโรคเดิมของผู้ป่วยว่าแบบสาเหตุอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรื่องของอาการแพ้อย่างเงี้ยจริงๆก็มีอาการแบบแพ้รุนแรงอะไรเงี้ยก็มีซึ่งจริงๆก็คือพบน้อยมากเลยนะแต่ถึงจะแพ้รุนแรงยังไงอ่ะก็ยังไม่มีใครตายทุกคนก็คือสามารถรักษาได้โดยการแบบฉีดยาอะไรเงี้ยปักยาก็คือสรุปก็คือตอนเนี้ยก็คือยังไม่ได้มีใครตายจากการฉีดวัคซีนโดยตรงขนาดนั้นใช่แล้วก็แต่จริงๆอ่ะส่วนใหญ่ซึ่งที่พูดมาเนี่ยคือจริงๆเป็นส่วนน้อยมากๆเลยนะส่วนใหญ่ผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้ที่อย่างเช่นอะไรก็คือจะมีผลข้างเคียงทั่วไปนะครับผมที่พบได้เช่นเรื่องของการปวดแผลนะครับผมหรือว่ามีการบวมของบริเวณที่ปวดกับบวมของบริเวณที่ฉีดนะครับผมหรือว่าจะมีเรื่องของการมีไข้มีปวดหัวมีเหมือนมีไข้รุมๆต่ำๆได้หลังฉีดได้นะครับผมแต่ว่าไอ้ส่วนอาการพวกเนี้ยเกิดหลังฉีดได้แต่ว่าควรที่จะหายไปในเวลาไม่กี่วันครับคือหลังฉีดไป 2-3 วันหรือว่าเป็นเวลาสักพักนึงเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเองนะครับผมพวกอาการข้างเคียงพวกนี้นะครับแต่ว่ากรณีที่สมมติว่าหลังจากเราฉีดไปแล้วเรารู้สึกมีไข้สูงหรือว่ามันแบบรู้สึกว่าปวดเยอะหรืออะไรเงี้ยครับการกินยาพาราเซตามอลยาหรือว่ายาแก้อักเสบทั่วไปนะครับก็สามารถช่วยบรรเทาอาการได้แล้วก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการกินยาพวกนี้หลังฉีดยาถ้าเกิดอาการมันมากจนคุณคิดว่ากินยาน่าจะช่วยนะหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็สามารถกินได้เหมือนกันนะครับแล้วอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของราวของแบบวัคซีนคร่าวๆเนาะแล้วก็แบบวัคซีนคร่าวๆที่อยากจะแบบมาแชร์กันอ่ะแล้วจริงๆคือตอนเนี้ยก็คือสถานการณ์แพร่ระบาดมันค่อนข้างรุนแรงมากอะไรเงี้ยสิ่งที่เราทำได้เลยก็คือจริงๆอยากจะมาเน้นย้ำในเรื่องที่แบบทุกคนก็น่าจะพอรู้อยู่แล้ว ก็คือ 1. ใส่หน้ากากตลอดเวลา 2. ก็คือแบบลดการสังสรรค์หรือว่าแบบการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ถ้าจำเป็นต้องเดินทางจริงๆก็คืออย่าลืมป้องกันตัวเองตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบใช้เจลล้างมือบ่อยๆเนาะแล้วก็ถ้าหากมีผู้สูงอายุในบ้านอะไรเงี้ยที่แบบผู้สูงอายุอาจจะแบบมีความแบบเปราะบางอะไรเงี้ยอาจจะทำในเรื่องของแบบ reverse isolation ได้ก็คือให้กักตัวไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่แบบหนุ่มสาวออกจากบ้านไปทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีโอกาสสัมผัสเชื้อได้ทุกเมื่ออะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามีผู้สูงอายุก็อาจจะทำแบบ reverse isolation ไปเลยก็ได้ค่ะหรือว่าถ้ามีวัคซีนเนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือให้ฉีดเลยไม่ต้องกังวลใดๆนอกจากนี้นะคะก็คืออาจจะมีเรื่องของปัจจุบันตอนนี้ก็คือเหมือนรู้สึกว่าหลายคนอ่ะจะตื่นตัวในเรื่องของการแบบไปตรวจอะไรเงี้ยแบบอยากแบบออกแบบไปตรวจเราติดไหมนะอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆอาจจะไม่ได้แบบสัมผัสอะไรขนาดนั้นหรือยังไม่ได้มีอาการอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆอ่ะบุคคลที่ควรไปตรวจเลยเนี่ยก็คือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็คือผู้ที่แบบสัมผัสมีประวัติชัดเจนใช่มีประวัติชัดเจนหรือว่าสัมผัสกับผู้ที่แบบมีอาการแบบที่มีอาการหรือว่าที่ผู้ที่ติดเชื้อแบบชัดอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยก็คือควรไปตรวจหาเชื้อแบบหลังสัมผัสเชื้อประมาณ 3-5 วันแล้วก็แบบให้หยุดงาน14วันสังเกตอาการตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดปกติก็ให้มาพบแพทย์ใช่แต่ว่าจริงๆมันจะมีแบบวงที่2ที่เขาเรียกว่าแบบเป็นวงที่2ก็คือเป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ที่เสี่ยงสูงโอเคเข้าใจก็คือไม่ได้สัมผัสกับผู้ที่มีอาการโดยตรงซึ่งกลุ่มเนี้ยอาจจะเป็นกลุ่มที่แบบกังวลกลัวว่าแบบตัวเองจะติดไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะแบบไปเพื่อแบบไปตรวจอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์อ่ะก็เลยแนะนำมาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะกลุ่มเนี้ยยังไม่จำเป็นต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลยังไม่ต้องไปสวอปเพราะว่าใช่เพราะว่าด้วยความที่เหมือนจริงๆเนี่ยตอนไปสวอปอ่ะเราก็มีแบบต้องต่อแถวอะไรเงี้ยเนาะซึ่งจริงๆในช่วงที่รอคิวอ่ะอาจจะเป็นช่วงที่อาจจะแบบทำให้เจอเชื้อมากกว่าได้ซ้ำอาจจะไปทำให้ตัวเองอยู่ในสภาวะสถานะที่เสี่ยงกว่าเดิมก็ได้นะใช่แล้วก็เป็นอะไรประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันใช่ค่ะรวมถึงตอนนี้ก็คือยังมีข้อจำกัดในเรื่องของแบบแลบอะไรเงี้ยน้ำยาตรวจต่างๆรวมถึงแบบความหนักของแบบบุคลากรทางการแพทย์ที่ตอนนี้เขาก็แบบ
ทำงาน24ชั่วโมง7วันแบบอย่างเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้แบบบุคคลกลุ่มนี้จริงๆแบบบุคคลที่สัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงก็คือสัมผัสกับผู้ที่แบบยังไม่ได้มีอาการอะไรค่ะก็อาจจะแบบยังไม่ต้องหยุดงานแต่ว่าก็ให้แบบคอยแบบเว้นระยะห่างยังไม่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ว่าก็ต้องการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเหมือนเดิมแบบใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆเฝ้าสังเกตอาการตัวเองค่ะก็นั่นแหละอ๋อแล้วก็ได้มีในเรื่องของแบบหนุ่มสาวอะไรเงี้ยที่แบบอาการแบบไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่าชะล่าใจไปหมายถึงว่าถ้าสมมติคิดว่าตัวเองอ่ะอยู่ในกลุ่มที่แบบไปสัมผัสไปพื้นที่เสี่ยงมาหรือว่าแบบมีโอกาสที่จะติดเชื้อก็อย่าลืมแบบกักตัว14วันเนาะเพราะว่าแบบเราก็อาจจะเอาไปติดผู้สูงอายุหรือว่าแบบคนในบ้านพ่อแม่เราอะไรก็ได้โอเคค่ะเรื่องสุดท้ายคืออาจารย์อ่ะฝากบอกว่าแบบอยากแบบให้ลดการว่ากล่าวตำหนิกันเองอะไรเงี้ยควรแบบหันมาให้กำลังใจกันและกันมากขึ้นรู้สึกว่าแบบเหมือนอาจารย์ก็บอกว่าแบบจริงๆแบบเหมือนปีที่แล้วอะไรเงี้ยช่วงที่แบบเพิ่งเริ่มมีเหตุการณ์ใหม่ๆคนดูช่วยกันเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้เหมือนแบบหลายฝ่ายอะไรก็อาจจะแบบเกิดการแบบตำหนิกันเองต่อว่ากันหาแพ้หรือว่าอะไรสักอย่างใช่โจมตีหน่วยงานต่างๆเยอะเกินไปการโทษกันจริงเราเหมือนเราก็เจอปัญหาเดียวกันทั้งโลกทุกคนอะไรเงี้ยครับจริงก็อยากจะให้มันเป็นแบบช่วยกันมากกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันแล้วก็ถ้าวัคซีนมาอย่าลืมฉีดนะคะใช่ยังไม่ได้ฉีดเดี๋ยวจะไปฉีดแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้ฉีดแล้วรอก่อนโอเคก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็มีเรื่องราวมาเล่าประมาณนี้เล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังโอเคประมาณนี้นะคะมาแบบมีสาระนิดนึงก็นั่นแหละค่ะก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะเพื่อแบบคนคุณแล้วก็คนที่คุณรักนะคะแล้วก็เพื่อประเทศชาติด้วยจ้าจบแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้มาแบบมีสาระนิดนึงบ๊ายบาย